บัติสติปัฏฐานสี่ครบวงจรนะคะฐานที่สี่ฐานที่สี่เนี่ยธรรมเป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่ก็คือทุกอย่างธรรมตัวนั้นน่ะก็คือทุกอย่างทุกอย่างก็คืออะไรทุกอย่างก็คือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะก็คือเจอรี่สีแดง5ตัวที่อยู่ข้างนอกฉะนั้นจะต้องมองคำตัวนั้นอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์คำบริกรรมก็ยังเป็นเจอรี่หากทิ้งคำบริกรรมไม่ได้เราย่อมเข้าถึงความว่างนิพพานเนี่ยไม่ได้เข้าถึงธรรมตัวนั้นไม่ได้ตรงนี้คุณก็เข้าใจนะคะว่าทำไมดิฉันเนี่ยจึงไม่ต้องการให้คุณเนี่ยบริกรรมนะคะการบริกรรมเนี่ยคุณทำได้ถ้าสมมติว่ามีเจอรี่นะคะมาถล่มคุณทั้งกองทัพถ้าทั้งกองทัพมาถล่มคุณเนี่ยคุณเนี่ยบริกรรมไปพุทโธพุทโธเนี่ยทำได้นะคะฉะนั้นเรื่องที่ครบวงจรตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องเพราะว่าในที่สุดแล้วนี้เป็นเรื่องก่อนอวิชชานะคะเนี่ยจุดเริ่มต้นของจักรวาลไม่ว่าอยู่ที่จุดนี้นิพพานนะคะจากจุดนี้เนี่ยก็เป็นก็เกิดเนี่ยการแยกตัวออกมาเนี่ยเป็นโฟตอนแล้วตรงนี้มันก็แยกตัวของมันไปเรื่อยจักรวาลของเรานะคะจะเคลื่อนในลักษณะนี้เป็นอินฟินิตี้จักรวาลของเราอ่ะฉะนั้นเวลาที่คุณตายคุณก็กลับไปนิพพานนะก็กลับไปฮิวเซกไปพักอ่ะพักเย็นๆอะไรพักที่นิพพานเนี่ยนะนะคะตรงนี้จนกระทั่งคุณรู้สึกอ่ะพอยังถ้าพออยากที่จะไปหาประสบการณ์อื่นต่ออะไรเนี่ยคุณอาจจะไม่กลับมาที่โลกคุณอาจจะไปกาแล็กซี่อื่นอะไรก็ได้ตรงนี้อ่านเรื่องก่อนอวิชชาอ่านเรื่องก่อนอวิชชานะคะฉะนั้นเรื่องนิพพานเนี่ยจะว่าจบเนี่ยมันก็จบได้แหละนะคะแต่จะให้มันไม่จบมันก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่คุณขึ้นอยู่ความต้องการของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าแตกต่างจากที่คุณเนี่ยเข้าใจมาก่อนแต่ยังไงขอให้อ่านก่อนอวิชชาก่อนนะคะอ่านก่อนอวิชชาก่อนทีนี้จะมาพูดเรื่องอฐานะอฐานะเนี่ยก็คืออย่างนี้เราคือคำพูดอันนี้นะคะคำพูดอันนี้เนี่ยจะเกิดในหัวของคนที่เป็นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นอฐานะคุณเพราะคำพูดเนี่ยทุกคำพูดในหัวเนี่ยจะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นเรื่องของใครคะของเจอรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องของเจอรี่พูดทั้งนั้นนะคะมันจะหลุดออกมาไม่ได้หลุดออกมาไม่ได้เป็นอันขาดอาฐานะก็คือคำพูดในหัวว่าฉันเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะไม่เกิดกับบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงเป็นเรื่องอาฐานะอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นเป็นเพียงฉลาดเป็นเพียงฉลาดเป็นเพียงคำภาคเท่านั้นเป้าหมายของเราก็คือเนี่ยเข้าถึงช่องว่างศูนย์ยังนิพพานังปรมังศูนย์ยังเห็นไหมชัดเจนเลยนิพพานคือศูนย์ศูนย์จากความคิดว่างจากความคิดเนี่ยพระเจ้าบอกชัดเจนเลยนิพพานคือศูนย์คือว่างจากเจ้าเจอรี่ไม่ใช่ว่างจากภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ใช่ว่างจากเจอรี่ฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยเข้าถึงช่องว่างที่แท้จริงคำพูดในหัวมันจะไม่มีมันจะไม่มีมันจะอยู่กับเนี่ยอยู่กับว่างว่างอ่ะอยู่กับว่างว่างฉะนั้นการที่จะมานะหลุดออกมาว่าฉันเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยมันเกิดไม่ได้แน่นอนคุณอ่านตรงนี้คุณอ่านตรงนี้นะคะอ่ะช่วยกันอ่านดังๆเลยยิ่งสูงยิ่งเล็กยิ่งหายอ่ะอ่านเลยค่ะยิ่งเป็นพระอริยเจ้าในระดับสูงตัวตนที่ต้องเล็กลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดเมื่อไม่เป็นธรรมจะเหลือแต่ความรู้สึกธรรมดาอย่างสุดๆเท่านั้นขันธ์ห้าบริสุทธิ์ได้หลอมรวมกับทุกสิ่งเข้าถึงความเป็นหนึ่งการที่ตัวตนหายไปอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ย่อมเป็นสภาวะที่ถูกต้องธรรมชาติได้ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าถึงสภาวะนี้ถ้าว่าใครยังคิดว่าฉันเป็นพระอรหันต์นั่นคืออาการว่าฉันบอกเลยมันอาฐานะคุณเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับพระองค์นั้นเนี่ยที่ในครั้งพุทธกาลนะคะอย่างที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณว่า
แค่พรรษาที่สองมีพระอรหันต์ถึงกี่รูปคะที่มาในคืนจาตุรงค์พระสันนิบาต1,250รูปอันนั้นแค่พรรษาที่สองนะพระอรหันต์นี่เยอะไปหมดแล้วถ้าในช่วง45ปีอ่ะดิฉันเชื่อว่าพระอรหันต์จะต้องเป็นหมื่นเลยจะต้องเป็นหมื่นหลักหลายหมื่นทีเดียวแหละนะคะโสดาก็ยิ่งเยอะเนี่ยเป็นหลักแสนหลักล้านแน่นอนเลยแต่เมื่อเรานำมันนับลงไปจริงๆแล้วที่พระอรหันต์ที่สอนเก่งๆอ่ะ5นิ้วเรายังหาไม่ได้เลยมีใครบ้างอ่ะพระสารีบุตรใช่ไหมนะคะพระมหากัสสปะพระอุบาลีพระโมคคัลลานะที่จริงท่านไม่ได้สอนเก่งอะไรหรอกเพราะท่านมีฤทธิ์น่ะเนี่ยหาชื่อเรียนยากเลยอ่ะแต่มีนะภิกษุณีที่เรียกว่าสอนเก่งๆมันจะต้องไปค้นน่ะแต่ไอ้ที่เรารู้ๆกันน่ะพระสารีบุตรเนี่ยมาก่อนเนี่ย5คนยังหาชื่อยากเลยในท่ามกลางหลายหมื่นคนน่ะมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าพอเข้าถึงสภาวะธรรมดานี้แล้วอ่ะมันไม่มีอาการหวือหวาตื่นเต้นว่านะมีนะโอ้ยติดนะมีดิ้งอยู่ตรงนี้อ่ะดิ้งบอกว่าฉันเป็นอรหันต์แล้วมันไม่มีมีพระอรหันต์องค์นึงนะคะที่ท่านเนี่ยหลีกไปนะคะสอนอยู่ของท่านแล้วเปิดสำนักเนี่ยของตัวเองแล้วก็คนมาเยอะแยะนะคะท่านสอนอยู่ประโยคเดียวนะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเปิ้ลเปเปิ้ลเนี่ยมาหยิบอันนี้ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะได้ไม่ตกเวทีลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมานะสีดำรู้ต้องอ่ะโอเคแล้วตัวนี้สีเขียวนะโอเค thank you จ้ะนะคะท่านเนี่ยสอนอยู่ประโยคเดียวประโยคนั้นคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะนี่เป็นสภาวะที่ท่านเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่มันเพลงเลยอ่ะเข้าสู่เรื่องนิพพานตรงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพูดถึงในอาการนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านพูดได้ประโยคเดียวเท่านั้นจนกระทั่งญาติโยมบอกว่าท่านสอนอีกสักประโยคนึงที่มันไม่ใช่คำนี้ได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เดี๋ยวคิดก่อนโอเคคิดแล้วอ่ะหลุดออกมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านบอกท่านพูดประโยคเดิมไม่ใช่ประโยคใหม่ประโยคใหม่นะท่านก็บอกโอเคเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดเนี่ยพูดยังไงดีนะอ่ะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านไม่สามารถหลุดออกจากประโยคนี้ได้เลยไม่ว่าจะพยายามยังไงเพราะมันเป็นอย่างนั้นคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมคะตรงนี้คือความยากของการสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการอะไรคะ train the trainer ใช่ไหมก็คือคืนจาตุรงคสันนิบาตนั่นแหละเป็นคืนของการ train the trainer ก็คือสอนให้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจะไปสอนเนี่ยสอน3อย่างนี้ก็คือว่าสิ่งแรกให้เขาทำอะไรละความชั่วก่อนบอกเขาสอนเขาอย่างนี้ว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยความชั่วทั้งหลายเป็นบาปไม่ต้องทำอย่าทำหลังจากนั้นสอนให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาเป็นคนดีแล้วถ้าเขาเป็นคนดีแล้วค่อยมาสอนเรื่องสมาธิทำใจให้บริสุทธิ์ฉะนั้นตรงนี้คือโฟร์แมตของการสอนคือหลักการของการสอนที่พระพุทธเจ้าจะต้องสอนพระอรหันต์ว่าถ้าไปเนี่ยอย่าไปทางเดียว2องค์นะไปเนี่ยทีละองค์จะได้เอาข่าวอันนี้เนี่ยออกไปประกาศใช่มั้ยแล้วก็สอนตามโฟร์แมตนี้แล้วโฟร์แมตนี้สอนมาถึงเนี่ย2600ปียุคนี้ก็ยังสอนอยู่เราสอนตามโฟร์แมตเข้าใจมั้ยนะคะฉะนั้นนี่คือเรื่องยากการสอนให้คนไปนิพพานเป็นเรื่องยากแล้วคนสอนเป็นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องพรจากสวรรค์คุณมันเป็นอีกทักษะหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นพรเป็นกิฟต์เนี่ยนะคะเป็นพรจากสวรรค์ที่ประทานให้มานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันสอนไม่เพราะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วจะไปเอาอะไรมาพูดล่ะจะไปเอาอะไรมาพูดมันอยู่กับธรรมดาแล้วอะนะคะแล้วดิฉันยังพูดไกลเนี่ยถึงขนาดว่าแม้พระดิฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าในเมืองไทยนี้จะต้องมีนะคะ
าจจะเป็นพระอาจจะเป็นชาวบ้านอะไรที่เขานะคะเข้าสู่สภาวะธรรมดาอันนี้เนี่ยอย่างหมดจบแต่เจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำไปเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะสิ่งเดียวที่เขารู้เนี่ยคืออะไรสิ่งเดียวที่เขารู้เนี่ยก็คือว่าไม่ว่าอะไรมันกระทบเขาเขาไม่ทุกข์อะไม่ว่าอะไรมันกระทบเขาเนี่ยเขาไม่ทุกข์นะคะเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์นี่นี่รู้แต่ว่าทุกข์น้อยลงนะคะเมื่อรู้จักนิพพานชิมลองแล้วเขาก็จะอยู่กับเนี่ยนะคะช่องว่างของใจอย่างต่อเนื่องให้มากแล้วก็บ่อยที่สุดจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนี่ยใช่ดิฉันต้องการพูดเรื่องอริยลุงนะคะเรื่องอริยลุงนะคะอยู่ในหนังสือเรื่องพรมแดนข้ามโคตรนะคะที่พวกเราเนี่ยไปเจอนะคะโดยบังเอิญจริงๆหมอแป๊ะคนทั่วไปนะคะรีสอร์ทอันนี้เนี่ยอยู่ที่ราชบุรีนะคะพวกเราไปนะคะเยอะๆตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มหมอกับพยาบาลนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะแล้วก็ไปกันเนี่ยกลุ่มช่วงนั้นนะปีนั้นนะก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะนะคะก็หยงลุงเนี่ยดูแลห้องเนี่ยห้องที่อบรมอยู่นะคะแล้วก็ใช้ลุงเดี๋ยวลุงก็ต้องดูแลพวกเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีม่านเรื่องเสียงลุงเปิดม่านลุงปิดม่านลุงหลีเสียงลุงอะไรแต่เลยลุงตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราดูท่านอย่างเป็นพันโรงดูแลผู้ดูแลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าวันสุดท้ายลุงก็ไปไหนหมอแป๊ะเนี่ยไปขอบคุณลุงที่ช่วยดูแลพวกเราแล้วลุงพูดว่าอะไรลุงบอกว่าพวกคุณเนี่ยพวกคุณหมออะไรเนี่ยนะโชคดีมากเลยเป็นบุญมหาศาลที่ได้มาฟังอาจารย์สุภวรรณแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าใน 2-3 วันนี้เนี่ยจะต้องมีคนในนี้นี่แหละที่นะบรรลุธรรมอะไรกับอะไรหมอแป๊ะฟังอุ้ยลุงเริ่มเนี่ยลูกศิษย์ลูกก็มาบอกนะคะหนังสือเล่มเดียวที่เลือกซื้อคือเรื่องอวดอุตริลุงซื้อไปแล้วในขณะที่ให้ตบตีลุงจะนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแล้วลุงก็ทำตามแล้วนอนดูดาวลุงก็มานั่งดอดนอนดูดาวด้วยนะคะแล้วหมอก็เลยคุยกับลุงนี่ไงลุงก็เลยบอกว่าผมอะติดเรื่องฐานที่4เนี่ยมาตั้งนานแล้วผมเคยบวชเป็นพระ20ปีแล้วสอนวิปัสสนาด้วยนะคะแต่ผมติดเรื่องฐานที่4ไม่รู้ว่าฐานที่4คืออะไรแล้วอาจารย์สุภวรมาปลดล็อกให้เนี่ยใน3วันนี้ทำให้รู้แจ้งนะคะแล้วลุงก็บอกว่าตัวเองมีสภาวะเคยอะไรไปยืนอยู่กลางจักรวาลอะไรต่ออะไรพวกนี้อะไรต่อแล้วมีประสบการณ์ค่ะบวชมา20ปีนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ชอบไม่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยเนี่ยออกมานะคะแต่งงานกับป้าแล้วก็มาทำงานเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในรีสอร์ทซึ่งมีความสุขมากแล้วก็ได้เห็นลุงเนี่ยอีกครั้ง2ครั้งเมื่อกลับไปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ลุงก็ย้ายไปที่อื่นละถามหาลุงไม่เจอละแต่นี่แหละคือตัวอย่างที่ดีมากเลยหลังจากนั้นพวกเราเลยตั้งชื่ออริยลุงตั้งชื่อท่านว่าอริยลุงนะคะแล้วดิฉันก็เขียนใครอยากอ่านเรื่องของลุงนะคะอยู่ในหนังสือเรื่องพรมแดนข้ามโคตรคือคนอย่างนี้นะคะท่านจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าท่านอยู่กับอะไรท่านอยู่กับความเป็นธรรมดาเพราะชีวิตเนี่ยมันธรรมดาถ้าคุณรู้สึกธรรมดาคุณจะตื่นเต้นหัวว่าฉันเป็นอรหันต์ no no way no way absolutely notอาถานะเขาบอกอาถานะมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นแม้จะบอกเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ศรัทธาตัวเองมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่คุณนะคะอย่าไปเอาหัวโขนใหม่มาใส่เพราะเจอรี่ใสคือหัวโขนตัวใหม่อ่ะคุณช่วยอ่านสินะคะจะให้คนที่คิดว่านี่ยังเป็นการตัดสินดีชั่วเร็วช้าพูด
างเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นฉลาดทั้งสิ้นนะคะซึ่งฉลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวโขนอันใหม่นะคะของผู้เข้ามาในวัดปฏิบัติธรรมดิฉันสังเกตนะคะเนี่ยเป็นหัวเป็นเจอรี่ใสที่มาสร้างตัวตนที่มันละเอียดขึ้นสาเหตุที่ดิฉันเขียนตรงนี้เพราะมักมีลูกศิษย์เนี่ยนะคะเอาเรื่องราวของครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยบอกว่ามีการประกาศในที่ประชุมด้วยซ้ำประกาศออก Facebook ด้วยซ้ำนะคะว่าเนี่ยลูกศิษย์คนนี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนี้แล้วอันนี้แล้วนะคะฉะนั้นนะแล้วก็เวลานั่งหมู่ก็ต้องนั่งที่หน้าคือมีจัดที่นั่งโอ้ที่ฉันฟังแล้ว whatคนเอาหัวโขนนี้ใส่ให้เขาอะมีตำแหน่งเนี่ยพวกนี้อะแล้วคุณจะให้เขาทำตัวยังไงคุณจะให้เขาทำตัวยังไงคุณจะให้คนมาเรียกเขายังไงโอ้ยตรงนี้โหดนะแล้วถ้าสมมติเขาล้มเหลวล่ะถ้าสมมติเกิดมีการถูกท้าทายด้วยเจอรี่ตัวใหญ่แล้วไม่ได้ทำตัวเนี่ยแล้วไอ้โมเดลอะรูปแบบของคนที่เนี่ยเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงอะ คุณบอกได้ไหมมันเป็นยังไงมันต้องเป็นยังไงคุณเอาฉลาดมาติดเนี่ยหน้าผากของเขาอย่างนี้อะแล้วเขาต้องทำตัวยังไงจึงจะเป็นโสดาจึงจะเป็นอนาคาโอ้ยตกดิเอาน้ำให้กันหน่อยทำขึ้นมาทันทีแล้วกิลคุณเห็นไหมคะว่าดิฉันก็ไม่เข้าใจดิฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะคือถ้าคุณมีภูมิปัญญาทางธรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องนิพพานจริงๆแล้วน่ะนะคะในตัวของคุณเองจะต้องหายตัวยิ่งสูงก็ต้องยิ่งหายยิ่งสูงเนี่ยยิ่งหายตัวใหญ่เลยมันอริยลุงอะใช้ลุงมาเปิดม่านอะไรแต่อะไรแล้วลุงไม่มีการปรับถ้าไม่คุยกับลุงนะถ้าไม่มาคุยกับลุงนะเจอรี่ของลุงเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยแล้วก็ใช้ลุงแต่บ้านเลยซึ่งคนอย่างนี้ฉันเชื่อว่าในสังคมไทยต้องมีเยอะด้วยซ้ำแต่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่ะเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไงรู้แต่ว่าตัวเองไม่ทุกข์อ่ะใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็อยู่แบบหายตัวไปเลยอ่ะอันนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นซึ่งมันไม่จำเป็นต้องรู้แต่เวลาที่คนแบบอะไรไม่ยิ่งรู้อ่ะมันตั้งตำแหน่งอะไรให้เขาแล้วคุณคิดว่าเขาจะต้องวางตัวยังไงเนี่ยคนผมโสดาจะแตกต่างกับอนาคายังไงเขาต้องวางตัวยังไงโอ้ยเหนื่อยเลยพอคุณเนี่ยให้ฉลาดเขาเอาอีโก้ไปใส่ให้เขาเขาก็จะต้องมีการระวังตัวทีนี้จะเติมนะฉันจะต้องเลิกหน้าเพราะฉันเป็นที่ห้องนั้นอ่ะฉันจะต้องเลิกหน้าฉันจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่แล้วทุกอย่างมันอนิจจังหมดอ่ะอนิจจังเนี่ยคุณ4ปีก่อนนะดิฉันเนี่ยนะล้มไม่เป็นท่าเนี่ยเล่าตอนนี้เปิดเผยได้แล้วอ่ะดิฉันถูกเอาหัวกดน้ำอ่ะคือว่ายน้ำเป็นแล้วอ่ะช่วยคนตกน้ำช่วยคนตกน้ำนี่ไม่อะไรแต่อะไรแต่มาถึงเนี่ยมีช่วงนึงเนี่ยมันเหมือนกับมีใครเนี่ยนะเอาหัวเรากดน้ำจะเอาให้เราตายให้ได้เลยให้เราตายให้ได้แต่ช่วงนั้นน่ะดิฉันต้องเก็บตัวช่วยใครไม่ได้ดิฉันคิดว่าถ้าไม่พ้นจากสภาวะนี้นะดิฉันบอกเอกมีเอกสองคนเท่านั้นมีเอกกับอีกคนหนึ่งโลพี่กุลนะคะดิฉันเขียนจดหมายเนี่ยอีเมลบอกเอกแล้วว่าถ้าอาจารย์เนี่ยนะคะไม่เนี่ยคืออาจารย์จะหายตัวเลยแล้วหนังสือทุกเล่มนั้นเผาทิ้งหมดเลยเผาทิ้งหมดเงินเนี่ยคืนเข้าไปคืนได้คืนเข้าใจไหมนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราล้มเหลวแล้วมันเสริมทุกอย่างโกหกเพราะฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการมาอยู่ตรงนี้เราจะต้องมีสภาวะนั้นเพราะสภาวะนั้นเราจึงจะมีความมั่นใจสอนคนได้แต่ในขณะนั้น
เราไม่มีสภาวะนั้นฉะนั้นทุกอย่างที่เราเขียนโกต้องสิเอาจริงไม่เอารู้สึกยังไงฉะนั้นคุณเห็นไหมคุณจะไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตแต่ดีว่านะคะโอ้ดิฉันก็สู้เลยคือสู้เต็มที่เนี่ยจนท่านออกมาได้แล้วเรื่องอย่างนี้ตำแหน่งอย่างนี้เหรอตำแหน่งนี้เหรอตำแหน่งนี้โกรธหรือฟัดหัวเหี่ยวเลยเนี่ยยังอยากได้เงินทองเลยแล้วคุณไปเอาตำแหน่งนี้เนี่ยให้เขาอะเอาตำแหน่งนี้เขาจะให้เขาวางตัวยังไงอะพอมีตำแหน่งปุ๊บคุณก็ต้องทำตัวให้สมฐานนะที่จะให้คนมาเคารพเราเข้าใจไหมแล้วคุณจะรับอะไรพวกนี้มันไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแม้อาหารก็ไม่ปลอดภัยคุณถ้าคุณยังประมาทเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันอะไรวะอะไรนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาคุณไปช้อปปิ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้คุณระวังให้ดีอย่าให้ใครเนี่ยเอาหัวโขนเนี่ยเราพยายามล่าหัวโขนทั้งโลกแต่พอมาเข้ามาทางธรรมคุณมาเจอหัวโขนอันใหม่มาเจอหัวโขนอันใหม่นะคะที่เขาเนี่ยเอาใส่ให้เนี่ยลดเรื่องพวกนี้นะคุณวิปลาสได้ง่ายๆเลยที่ฉันจะบอกให้คุณป้าได้ง่ายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยนะเขาช่วยธรรมชาติเนี่ยนะช่วยอยู่ในตัวแล้วอะช่วยอยู่ในตัวเนี่ยในเรื่องที่ว่าพวกนี้เนี่ยมากับความบ้าเจอรี่นี่แหละเอาความบ้าวิปลาสมาให้เรารู้ไหมฟังพวกนักการเมืองเนี่ยฟังไม่ได้เลยคนฟังไม่ได้เขาไม่รู้ตัวว่าวิปลาสนะเขาไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกิเลสทุกตัวเนี่ยดิฉันไม่มีคอยกิเลสด้วยคุณฟังว่ากิเลสทุกตัวมากับเจอรี่ก็ใช่ไหมกิเลสทุกตัวมากับเจอรี่ฉะนั้นเวลาที่คุณเอาเจอรี่ออกกิเลสพวกนั้นมันก็ออกไปด้วยแล้วคุณก็มาอยู่กับความว่างที่มันสุดแสนจะธรรมดาติดพื้นติดดินเพราะอีโก้ของคุณตัวตนมันหายไปแล้วมันอนัตตามันก็เนี่ยก็ใช้ชีวิตไปตามเนี่ยเนื้อหิวก็กินไปหัวก็นอนบทก็เข่าห้องน้ำอะไรก็แค่นี้เองก็ไม่มีอะไรทำช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยไปมันก็จบแค่นั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนข้างในแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันมีอะไรซับซ้อนแล้วทำไมเราไปสร้างอะไรขึ้นมาอีกฉะนั้นตรงนี้นี่นะคุณต้องระวังมากเลยน่ะเนี่ยวิปลาสแล้วเราก็ทั้งคนฟังทั้งนั่นน่ะเมื่อเช้านี้น่ะดิฉันก็เปิดนะคะวิดีโอของพระรูปหนึ่งนะคะมีชื่อเสียงทีเดียวอ่ะนะคะเพราะลูกศิษย์ชอบส่งลิงก์มาให้ชักฟังสอนกระจายเยอะเลยเนี่ยนะคะดิฉันก็ฟังที่จริงฟังหลายครั้งแล้วแต่ฟังไม่ค่อยจบอ่ะฟังแป๊บนึงแหละเมื่อเช้านี้แต่งตัวไปก็ฟังไปนะคะฟังอย่างพยายามไม่ตัดสินอะไรแต่จู่ๆเนี่ยมีความคิดหนึ่งเข้ามาซึ่งดิฉันชินกับความคิดอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าอยากกระเพื่อมในขณะเชื่อนะคะจึงรู้ว่าความคิดนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเรานะ do not think when you link เวลาที่เรา channel เนี่ยนะคะเราจะต้องสังเกตตรงนี้มันละเอียดมากคุณมันละเอียดมากแต่มาถึงจุดนี้ดิฉันก่อนวิชาถ้าเริ่มเลยเป็นเรื่องของการ channel จริงนะคะฉะนั้นดิฉันก็เห็นอ๋อโอเคก็เข้าใจมาบอกว่าสิ่งที่พระองค์นี้เนี่ยคะสอนเป็นเรื่องของการโชว์ออฟความรู้ของตัวเองโชว์ออฟความรู้ของตัวเองท่านพูดเยอะมากเรื่องจักรวาลเรื่องพลังงานนะเดี๋ยวก็เข้ามาเรื่องธรรมอมตะธาตุนะคะเรื่องเห็นจิตในจิตกายในกายอะไรนะธรรมในธรรมนะสภาวะเนี่ยมันละเอียดมากเลยแล้วก็กลับไปเรื่องกาแล็กซี่เรื่องอะไรแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้คิดเลยว่าคนฟังรู้เรื่องไหมแล้วท่านที่มาสอนท่านต้องการช่วยอะไรคนฟังเป้าหมายของการพูดธรรมะก็คือช่วยให้คนฟังหมดทุกข์นี่คือเป้าหมายใช่ไหมคือเราต้องช่วยเขาหมดทุกข์เราต้อง
40นาทีซึ่งนานมากนะครับไล่จากแกนและสี่จักรวาลผ่านรูอมตะกายในกายนิพพานอะไรแต่อะไรโอ้โหยุ่งไปหมดเลยอ่ะอันนั้นผ่านรูผ่านรูตัวนี้มันรู้ตัวมันเองไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่อีกรู้ไหมแกนและสี่กำลังเป็นยังไงคือถ้าคนที่ไม่มีความรู้นะฟังโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้เก่งจังเลยโอ้ท่านพูดความรู้ท่านกว้างแต่ถ้าคนรู้รู้พอสมควรนี่ฉันก็รู้พอสมควรมั่วคือมั่วเลยอ่ะแล้วมันจับต้องชนปลายแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจไหมคือเจอนิสัยของเธอตรงนี้คนพูดเนี่ยมันอร่อยคนพูดเนี่ยอร่อยที่ได้ให้คนรู้ว่ามีความรู้ของฉันออกมาออกมาเป็นลุบลุบเลยช็อตช็อตช็อตเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีการรวบสรุปนะว่าคนฟังรู้เรื่องไหมขณะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วคนฟังจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่จะว่าคนฟังก็กลายเป็นเจอรี่ใสของคนฟังที่บอกโอ้โหครูบาอาจารย์เก่งมากเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วที่ฉันก็ถามตัวเองว่าเหมือนกับที่เราสอนตรงไหนเนี่ยที่เขาส่งลิงก์มาเนี่ยอาจารย์นี่พระองค์ไม่สอนเลยอาจารย์เลยมันเหมือนตรงไหนอะฉันยังดูไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเช้าเนี่ยดิฉันไม่เคยคิดอย่างนี้กับท่านนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยจากข้างบนว่าท่านกำลัง exercise ego คือ exerciseเจอรี่ใสเนี่ยของท่านเนี่ยมากกว่าซึ่งเหมือนใช่เลยเพลงนะคะแต่นี่แหละพระที่มีชื่อเสียงที่สอนแต่คุณฟังแล้วกลับบ้านทุกตอนแน่นอนเพราะคุณมันจับอะไรไม่ได้เลยที่จะทำยังไงที่จะให้ความทุกข์ของเราน้อยลงมันมีแต่ข้อมูลข้อมูลข้อมูลถ้าคนไม่รู้ก็โอ้ยสนุกสนุกใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอกก็ทำมั่วมันมีภาพรู้ประโยคนึงก็คือภาพรู้ตรงนี้เนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ว่าอะไรนะตรงนี้มันละเอียดมากเลยโอ้โหยอมจะต้องมาอะไรกับรู้ดีนะโอเคนะคะนะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องของคู่นะคะมันเป็นเรื่องที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกพวกนี้มันไม่ได้ดีหรือชั่วหรอกมันไม่ได้ดีหรือเลวนะคะล้วนเป็นเหลี่ยมเพชรอันนี้เป็นเรื่องความรู้ก่อนอวิชชาล้วนเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคณะค่าของหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องมองให้ออกนะคะว่าฉลากเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวโขนใหม่ในหมู่ผู้ปฏิบัติที่มาสร้างเจอรี่ใสที่เป็นตัวตนอีโก้ที่มันละเอียดเข้าไปอีกฉะนั้นคุณสามารถตัดสินตัวเองเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าคุณนะคะยิ่งเข้าสู่ความอะไรเนี่ยนิพพานเนี่ยมากขึ้นอ่ะนะคะอันนั้นเองนะหากปฏิบัติถูกหลักการสติปักฐานย่อมโน้มเข้าสู่นิพพานอย่างเป็นธรรมชาติจะไม่มีความอยากรู้ว่าตนเองเป็นพระอริยเจ้าระดับไหนอ่ะตรงนี้นะใครคิดเช่นนั้นต้องรู้ว่าได้ตกลงไปในกับดักของเจอรี่แล้วอันนี้เตือนคุณดีนะนะคะนะคะนิพพานังปรมังสูญอย่างนะคะก็คือ I am nothing ถ้าคุณปฏิบัติถูกหลักการสติปัฏฐานแล้วอ่ะคุณจะไม่มีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรสิ่งเดียวที่มันชัดเจนออกมาคือใครจะมาว่าอะไรเราวิจารณ์อะไรเราถล่มอะไรเราข้างในมันไม่ทุกข์ข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะรู้มันเห็นแหละมันเห็นเจอรี่เนี่ยเข้ามานะมันเห็นเจอรี่เข้ามาแต่จะเห็นเจอรี่อยู่ห่างๆมันจะไม่เข้ามาครอบอย่างนี้มันจะไม่เข้ามาครอบอย่างนี้แม้เข้ามาครอบได้คุณจะรู้ตัวเร็วแล้วคุณก็จะจัดการนั่นแหละพอก็จะเริ่มใส่ไล่เจอรี่ออกไปได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นถ้ามาถึงเมืองเลยนี่นะเจอรี่เนี่ยนะจะอยู่ไม่นานเป็นนาทีด้วยซ้ำไปแค่แล้วก็วินาทีมันปล่อยละวินาทีมันปล่อยวินาทีปล่อยมันเป็นกลไกมันไม่เกี่ยวกับตัวคุณ
หน้าที่ของโยมคุณก็คือคุณใส่เหตุเข้าปัจจัยก็มีอย่างนี้ผลมันก็ต้องออกมาอย่างนี้ใส่ปัจจัยอย่างนี้ผลออกมาอย่างนี้แค่นี้เองมันไม่เกี่ยวกับคุณเพราะมันไม่มีเราตัวคุณเนี่ยเป็นผลของเจอร์รี่ตัวคุณอะนะคะที่คุณเรารู้สึกว่ามีฉันมีเธอมีเขาอะไรกับอะไรพวกนี้เป็นผลพวงของเจอร์รี่ที่สร้างออกมาทั้งสิ้นซึ่งในส่วนนี้ในโลกของสมมติคุณยังต้องจำเป็นต้องมีอ่ะอันนี้ก็เข้าในอันนึงแล้วเรื่องสมมติเนี่ยนะนะคะมันอันนี้อีกลายอีกกรณีนึงที่ลูกศิษย์ก็เอามาซึ่งก็อันตรายมากเหมือนกันนะคะอันตรายมากเหมือนกันเนี่ยลูกศิษย์เอามาเล่าให้ฟังนะนะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นคาราวาสแล้วใครที่จะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็จะต้องกราบต้องกราบที่พระบาทของท่านกราบที่ตีนเลยกราบที่ตีนกราบเท้าแล้วท่านก็จะเอาเท้าของท่านไปเหยียบหัวของคนที่มากราบซึ่งเป็นพิธีกรรมที่รับว่าเป็นลูกศิษย์เป็นพิธีกรรมที่รับว่าโอเคยอมให้เหยียบเป็นลูกศิษย์ฉันละนี่คือพิธีกรรมนะคะและคนที่มามีพระด้วยมีพระด้วยก็ต้องทำเหมือนกันทำเหมือนกับคาราวาสคือต้องกราบแต่คนนี้เป็นคาราวาสต้องกราบแล้วท่านก็จะทำเหมือนกันก็คือเอาบาทเท้าของท่านเหยียบดิฉันพูดต่อไม่ได้ดิฉันพูดต่อไม่ได้คุณจะตามเอาเองเพราะนี่คือพิธีกรรมเหตุผลของท่านเนี่ยนะคะและการสอนของท่านองค์นี้ท่านนี้คือพยายามที่จะให้อยู่เหนือสมมุติเพราะตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นอ๋อเข้าใจไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าอะไรก็คือว่าทุกอย่างจะต้องอยู่เหนือสมมติใครพูดอะไรขึ้นมาอ่านอะไรติดสมมติละอ้าวแน่นะเนี่ยติดสมมติละฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยก็คือว่าจะต้องมองอย่างเหนือสมมติแต่ตรงนี้มันอันตรายมากเลยฉะนั้นตรงนี้นะคะพูดจริงๆแล้วเป็นผู้ชายด้วยดิฉันจะไม่สงสัยเลยว่าเรื่องเอาเปรียบผู้หญิงง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยเพียงแต่บอกว่าอุ้ยไม่มีเลยสมมติตรงนั้นไม่ต้องอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นคนนี้อันตรายมากคุณอันตรายตรงนี้มีประหลาดหรือเปล่าไม่รู้คือถ้ามีการประกาศออกมาแล้วคนไปเยอะเลยไปเยอะมากนะคะแล้วฉะนั้นเห็นไหมมันเรื่องมาถึงยุคนี้อะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้แล้วแค่เอาเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะพูดใครจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นมาติดสมมติอีกละเห็นมาติดสมมติอีกละแค่ประโยคเดียวหากินได้หากินได้เลยเรื่องหากินได้ดีมากเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องกล้าที่จะท้าทายทุกอย่างเข้าใจไหมแต่คนเนี่ยนะไอ้เรื่องไปติดเจอวิสัยเนี่ยนะมันเอาออกยากจริงๆเอาออกได้จริงๆฉะนั้นดิฉันบอกคุณนะคะว่าถึงแม้คุณจะอยู่เหนือสมมุติได้คุณทิ้งสมมุติไม่ได้คุณจะกลับไปบ้านบอกว่าพ่อแม่เป็นเรื่องสมมุติเรื่องเป็นเรื่องสมมุติทิ้งหมดไม่ต้องเคารพพ่อแม่อะไรต่ออะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่คุณยังต้องให้ความเคารพในสมมุติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเข้าใจไหมเรายังต้องให้ความเคารพเรายังต้องดูแลพวกนี้สิ่งที่ถูกต้องมันต้องทำเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันทำจากใจที่มันอิสระเท่านั้นเองเห็นไหมตรงนี้เราอธิบายได้อย่างสวยงามแล้วถ้าคุณทิ้งสมมติเนี่ยก็คืออยู่ในลักษณะนี้พระยังไงเนี่ยพระจะดีหรือเลวนะแต่ที่ท่านมีเครื่องแบบของพระเนี่ยท่านเป็นตัวแทนเครื่องแบบอันนั้นคือตัวแทนของพระบรมศาสดาของเราคุณจะทิ้งสมมติถึงขนาดเอาเท้าตัวเองไปเหยียบว้าว no 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 no
สอนเนี่ยสอนให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงนิพพานมันก็ยังหลากหลายอ่ะมันยังหลากหลายมากแล้วมันอยู่ที่เจ้าตัวเขาอาจจะมีสภาวะจริงนะคะนะแต่คนก็ต้องก็ยังต้องทิ้งสมมุติไม่ได้อ่ะไม่ได้นะคุณทิ้งสมมุตินั่นก็คือออกมาก็เดินเล่นจมน่ะแล้วมันได้ไหมล่ะมันได้ไหมล่ะใช่ไหมไม่ได้อ่ะเนี่ยต้องระวังนะคะเจอนิสัยตัวนี้เนี่ยภัยที่ติดเข้าไปแล้วนะคะมันแน่นมากเลยมันแน่นมากมันออกยากเหลือเกินแต่ตรงนี้นะคะคุณซึ่งจะบอกคุณเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติถูกหลักการของสติปัฏฐานแล้วอะนะคะแม้คุณนะคะคุณจะไม่มีทางเลยที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะมันไม่มีความรู้สึกอยากอะไรอยู่แล้วถ้ามีความรู้สึกอยากนี่ฉันเป็นอะไรนะตามเจอรู้สายตัวนั้นให้ทันแล้วก็เอาเคลียร์ทิ้งสิ่งที่เด่นออกมานะคะก็รู้แต่ว่าข้างในยังไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์อีกแล้วมันไม่มีอะไรที่ติดเนี่ยมันใครจะด่าใครจะว่าแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาช่วยใครได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็เนี่ยอยู่ไปแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปอย่างนี้มากกว่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยพ่อบรมศาสดาเนี่ยท่านก็ตัวตนของท่านถ้าคุณเชื่อถ้าคุณยอมรับนะคะในข้อมูลในเรื่องก่อนอวิชชาที่เอลิน่าเนี่ยกับคุณเจมี่บัตเลอร์นะคะเขาชานอลเนี่ยเขาได้พูดถึงเนี่ยพระองค์ท่านนะคะมันเป็นจิตวิญญาณตรงนั้นเนี่ยคุณจะมัน make sense มากกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณต้องไปอ่านก่อนนะไม่พูดมากแบบไม่พูดมากนะคะคุณต้องไปอ่านก่อนดีกว่าโอเคในส่วนนี้มีใครอยากถามอะไรไหมคะมีใครอยากถามอะไรไหมคะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นเรื่องเนี่ยสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่คุณเนี่ยนะคะจะรู้เนี่ยกับตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องนี้นะคะและจากประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยคุณจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดตรงนี้เนี่ยก็คือสาเหตุหนึ่งที่ดิฉันนะคะพอใจที่จะกลับอังกฤษด้วยเพราะที่นี่เนี่ยดิฉันมายืนบนเวทีเป็นอาจารย์สุภวรรณนะคะนะคะแม้กระเป๋าเนี่ยลูกศิษย์ก็ยังไม่ให้ถือเลยและดูแลอาจารย์เต็มที่นะคะแต่เมื่อดิฉันได้กลับอังกฤษเนี่ยดิฉันกลายเป็นสุกุยที่ที่เป็นแม่บ้านเมียของคุณแบรี่ที่ไม่มีใครรู้จักดิฉันเลยไม่มีใครรู้จักฉะนั้นดิฉันก็คือคนธรรมดาที่ถูกวิจารณ์บ้างถูกวิจารณ์เนี่ยจากครอบครัวตัวเองนี่แหละแล้วเนี่ยก็ยังคุยกับอากิโกะเลยว่างานของดิฉันนะคะทำมาถึงจุดที่เปิดสถาบันแล้วนะคะช่วงอะไรกับอะไรเนี่ยครอบครัวของสามีบางคนยังไม่รู้เลยว่าสุภวรรณเป็นเมืองไทยไปทำอะไรส่วนนี้เนี่ยดิฉันจะเคยพูดว่าจะร้องไห้ก็ได้จะดีจะหัวเราะก็ได้คือไม่รู้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะดีนะคะเพราะว่างานทั้งหมดนี้คือชีวิตของเราชีวิตทั้งชีวิตของเรานะคะที่หายใจเข้าหายใจออกมีแต่เรื่องเขียนหนังสือเรื่องทำอะไรแต่เรื่องใหญ่เช่นนี้ที่เป็นชีวิตทั้งชีวิตของเรามันถูกเพิกเฉยทุกเพิกเฉยยังไม่ใหญ่ดียังไม่ใหญ่ดีเลยอ่ะกลับไปก็คือหนึ่งประโยค How is your work? Fine, thank you จบพูดเรื่องอื่นต่อทั้งที่เรามีเรื่องเล่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่มีโอกาสได้เล่าเพราะถ้าเขาไม่สนใจเราจะเป็นเพิร์เจอร์กับเขาก็ไม่ฟังหรอกเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาด้วยเพราะฉะนั้นแต่นี่คือชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยของเราเอาเงินจากตรงนี้เปลี่ยนเป็นเงินปอนไปใช้ที่นั่นดูแลครอบครัวแต่ไม่มีใครสนใจที่อยากจะรู้ว่าสู้ไปเมืองไทยไปทำอะไรFacebook อะไรก็มีแต่ตอนนี้นะพูดจริงมันเลยจุดที่จะถามแล้วถามนี่เขาก็เขินแล้วไปแบบบนครั้งแรกเรื่องสร้างสถาบัน crowdfunding ส่งอีเมลโอ้ยถ้าลูกชายก็ไม่จี้เราก็ไม่ทำหรอกแต่ลูกชายจี้แม่ส่งไปเขาจะได้ถามแม่ต
แล้วก็ส่งอีเมลคืนนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปรวมญาติกันที่บ้านน้องสาวสามนี้นะคะเราก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมีคนสักถามสักคนไม่มีใครถามเลยกรอกเรียกใต้โต๊ะคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องคุณตรงนี้นะถ้าคุณไม่แกร่งข้างในนะคุณไปไม่รอดหรอกคุณอกแตกระอักเลือดเลยเพราะนี่คือครอบครัวเราเข้าใจไหมแล้วนี่เป็นชีวิตของเราอะที่เราทุ่มเททั้งชีวิตนะนะจะไปอยู่ที่นั่นนะนะถูกเพิกเฉยยังไม่ใหญ่ดีคุณลองคิดดูมันเจ็บแค่ไหนอย่างที่ดิฉันบอกแล้วดิฉันจะร้องไห้ก็คือร้องไห้ไปทั้งชาติหรือไม่งั้นก็หัวเราะใส่มันไปโอเคตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยต้องเล่นเกมสมมติไปเล่นเกมนะคะบทบาทเป็นเมียแบรี่นะคะเป็นแม่ของลูกเป็นย่าของหลานแล้วก็เป็นสะใภ้ของเขาทำตามไปทำอาหารดูแลเขาอะไรกับอะไรแล้วก็ไม่พูดเรื่องของเราถ้าเขาไม่ถามไม่พูดแต่เขาเห็นนะใน Facebook เพราะเรามีอะไรเราไม่ปิดแต่ Facebook แบบเนี่ยหน้าร้านเรานะเขาก็เห็นเขามีมากดไลค์แต่ก็ไม่ถามแล้วความฟันดิ้งครั้งที่สองนะเนี่ยซึ่งเนี่ยในเมื่อปีก่อนนี่เองนะคะแล้วก็ทีนี้ไม่เขียนอีเมลก็เห็นต้องเห็นในเฟซบุ๊กนะทำบุญมาคนเดียวก็คือน้องสาวสามี20ปอนด์800 บาทเนี่ยจากครอบครัวทั้งหมดได้มา800บาทฉะนั้นตรงนี้คือบทท้าทายอย่างยิ่งแม้ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังอยากต้องทำข้อสอบพวกนี้ดิฉันจะบอกเสมอนะคะถ้าดินยังไม่กลบหน้าอย่าทำอะไรทั้งสิ้นที่จะมายกย่องอย่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราทำข้อสอบผ่านพรุ่งนี้เราจะผ่านไหมเราไม่มีทางรู้โดยเฉพาะเนี่ยที่เกิดเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยฉันเกือบตายเนี่ยข้าววัดนู้นโอ้ยไปอะไรต่ออะไรแต่ก็แปลกเพราะว่าพอเราหลุดออกมาได้มันกลับกลายเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการสอนที่มันพุ่งแหละความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาฉะนั้นมามองย้อนเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นข้อสอบที่มันหนักหนาสาหัสกันที่จะเอาเราให้ตายถ้าเรารอดเราทำงานต่อได้แต่ถ้าเราตายก็จบอันนี้เป็นข้อสอบต้องบอกว่าเป็นข้อสอบของคนที่พร้อมจะเป็นครูบาอาจารย์มากกว่ามันหนักฉะนั้นเนี่ยกลับไปเนี่ยก็ไปเจอรี่ที่เป็นปัญหาเรื่องแปลกของครอบครัวแหละของครอบครัวที่เรานั่นไม่ได้บางครั้งนะคะเนี่ยดิฉันเรื่องมันมากอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาคุณมีสามีหนึ่งคนนะลูกสามคนหลานอีกคนมันต้องมีปัญหาทั้งนั้นคุณฟันธงได้ต้องมีปัญหาทั้งนั้นไอ้เก่งมันต้องมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาในสายทางนะคะฉะนั้นบางวันนะคะรับเละเลยพอรับเละแล้วมันไม่มีคำตอบไม่ใช่ปัญหาครอบครัวไม่ใช่มีคำตอบไม่มีมันปัญหาโลกแตกแบบคุณฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้นะมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือว่าเข้าไปสู่ความว่างเข้าไปสู่ความว่างให้มันชาร์จเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นนะเอเนอร์จีพลังงานของคุณจะถูกดูดซับออกไปหมดเลยนะคะก็เข้าไปดิฉันก็เข้าสวนไปเลยโอ้ไม่เอาละพอไม่ใช่ไปนั่งเพื่อจะหาคำตอบนะไม่ใช่นั่งเข้าสู่ความว่างพอเข้าสู่ความว่างโอ้โล่งอ่ะนะมันก็เบาแล้วช่วงนั้นมันก็ชาร์จเอเนอร์จีด้วยชาร์จเอเนอร์จีเข้าใจไหมชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานต่อแล้วเราก็น่าได้แล้วก็มีพลังงานออกมาที่จะรับฟังปัญหาเขามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นคุณต้องทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่เอานิพพานนะเอาความว่างเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณอยู่ยากมากแต่ตรงนี้ต้องการสรุปเนี่ยให้คุณรู้นะคะว่าอย่าบอกว่าอาจารย์อยู่เมืองไทยถาวรเถอะเพราะตรงนี้เป็นการดีไซน์ของเบื้องบนไม่ใช่ของดิฉันการที่เบื้องบนเนี่ยเขาให้เราไปอยู่ที่นั่นเขาต้องมีเหตุผลของท่านเข้าใจไหมมีเหตุผลของเขาเหตุผลของการสอนเนี่ยสอนฝรั่งอะไรต่ออะไรพวกนี้เราสอนได้
เห็นไหมนะคะแล้วก็เหตุผลของการเนี่ยถูกท้าทายทำข้อสอบพวกนี้ให้เราเนี่ยนะคะอยู่กับเนี่ยอย่างเป็น I am nothing เป็น nobody จริงๆไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้มีแต่คนถามเพราะอยู่ในวัยนั้นแล้วเขาเลยซู่จะเกษียณเมื่อไหร่อ่ะมียามมาถามนะเขาก็ไม่อยากให้เราทิ้งลูกชายเขาทิ้งหลานเขาปีนึงทิ้งมา 3-4 เดือนนี้มันก็ต้องเราก็ต้องเด็ดเดียวนะมันไม่ใช่ทิ้งกันง่ายๆอ่ะนะเพื่อนสนิทก็มาบอกว่าสุภวรรณหยุดเดินทางอย่างนี้ได้แล้วล่ะเพราะว่าสามีเขาหัวใจวายขึ้นมาแบบทันทีก็บอกว่าโอ้ถ้าภรรยาไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นนะสามีก็ไปแล้วอ่ะช่วยไม่ทันเขาก็เลยมาเตือนเราอ่ะบอกว่าสุภวรรณพอแล้วล่ะเรื่องเดินทางอ่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนายลี่ก็เกิดเป็นอะไรปุกปักเนี่ยช่วยไม่ทันนะให้เขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มมีคนบอกอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็บอกว่าเอาจะไปแล้วเหรอที่ว่ามีทายแล้วเรียนนั้นคือไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรแต่เราก็ต้องเลือกไงกับการดูแลสามีคนเดียวลูกไม่กี่คนกับการมาดูแลคนหมู่มากเนี่ยคือเราไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วยากยังไงให้คนเข้าใจผิดเรายังไงเราก็ต้องกลับมาทำแต่ตรงนี้อย่างที่บอกนะคะดิฉันก็จะต้องทำโพยตามโพยที่เบื้องบนให้เรามาทำจริงๆเขาไม่ได้ให้เรามาหมดอะไรทันทีค่อยๆให้เนี่ยทีละนะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่เบื้องหน้าเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปกลับอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเดินทางไม่ไหวแล้วเมื่อเดินทางไม่ไหวแล้วนั่นแหละสถาบันพระตัวใจกับบ้านสารยาจะเป็นที่พักพิงของเราในบ้านปลายชีวิตเข้าใจไหมแต่ในขณะนี้ในขณะที่เราเดินทางได้เราเพียงต้องทำอยู่แล้วก็มาถึงตอนนี้นะคุณมันไม่เป็นปัญหาแล้วอ่ะเราใช้เทคโนโลยีได้นะคะดิฉันกะไว้แล้วอ่ะถึงแม้กลับไปนะคะเดือนนึงจะต้องมีครั้งหรือสองครั้งในวันอาทิตย์ที่จะต้องเอาคนเนี่ยไปที่สถาบันสารยานะคะพระตัวใจกับบ้านสารยาแล้วก็เปิดคลิปนี่แหละให้เขาดูเนี่ยคลิปแบบนี้ที่พูดแบบนี้เนี่ยมันจะพูดซ้ำเหมือนเดิมอีกไม่ได้แต่เราอัดไปละอัดไปอย่างเงี้ยนะก็เอาขึ้นมาเนี่ยก็ดูแล้วพอดิฉันตื่นเนี่ยเพราะมันห่างกัน6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงใช่ไหมพอดิฉันตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้สอนเองได้แต่ผ่านสกายผ่านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วมันมีอนาคตที่ทำได้ค่อยๆทำไปเนี่ยดิฉันเชื่อว่านั่นได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องการเล่าให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณต้องไม่ประมาทอย่างยิ่งแล้วต้องระวังเจอรี่ใสเนี่ยของตัวเองนะคะเพื่อป้องกันอาการเนี่ยวิปลาสป้องกันอาการวิปลาสพูดจริงๆเนี่ยดิฉันเนี่ยนะคะนะรู้สึกเห็นใจคนที่ได้รับตำแหน่งพวกนี้มากเลยเป็นใจนะคะก็ไม่รู้ว่ามีมากแค่ไหนเขาบอกว่าก็มีเนี่ยพอสมควรในสำนักของท่านนะคะแล้วเจอรี่ของเขาอะนะที่จะมาบอกเขาจะต้องวางตัวยังไงไหมนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาโผล่เพื่อนเราไปแล้วก็ได้ตำแหน่งนี้แล้วฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยอะนี่ฉันก็ต้องนี่เข้ามาหลังฉันนะนี่ฉันมาก่อนเขาอะคุณเห็นไหมนะเจอรี่เปรียบเทียบพวกนี้มันตามมาทันทีเลยคือถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์นั้นมีปัญญาในส่วนนี้จะไม่ทำเด็ดขาดไม่ทำเด็ดขาดเลยเนี่ยมันกลายเป็นเจอรี่ใสเป็นหัวขนใหม่ที่ไปใส่ให้กับคนที่คนเอาหัวขนออกโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะเดี๋ยวเราเลยอีก40นาทีเรามานั่งสมาธิกันนวดขมับค่ะนวดใบหูตบใบหน้า